เรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรเราจบไปนะครับ EP ที่แล้วเนี่ย EP 5้านะครับเนาะสามชั่วโมงเลยอ่ะเรื่องนี้นะครับในประเด็นของข้อสอบก็ส่วนมากนะครับก็จะออกเกี่ยวกับตัวหลักสูตรนะและเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเรื่องหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยส่วนมากจะเป็นเน้นที่หลักสูตรแกนกลาง5้าหนึ่งนะครับจะออกเยอะ แต่ปัจจุบันนี้หลักสูตราการัหนึ่งขอสอบไม่ค่อยถามไม่ค่อยลงมาเล่นแล้วนะครับส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรนะครับการพัฒนาหลักสูตรขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรกี่ขั้นตอนอมีขั้นตอนอะไรบ้างที่สําคัญสําคัญนั่นแหละที่จะเป็นประเด็นขอ้อสอบอยู่ปัจจุบันนี้นะครับอ่ะโอเคมาดูความหมายของคําว่าหลักสูตรครับหลักสูตรคืออะไรครับเคลลิคูลัมครับหลักสูตรนะครับเคลลิคูลัมนะครับ ความหมายของคําว่าหลักสูตรมันก็มีความหมายหลายความหมาย uther, inton, ตามแนวคิดของนักวิชาการศึกษาหรือนักการศึกษาหรือนักจิตวิทยาก็ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับตัวหลักสูตรไว้หลายความหมายแต่ความหมายที่เคยเป็นประเด็นข้อสอบเนี่ยจะมีอยู่นะครับไม่กี่ความหมายตามแนวคิดของนักวิชาการศึกษาหรือนักจิตวิทยานะครับที่ออกข้อสอบบ่อยๆแต่ปัจจุบันนี้ข้อสอบจะไม่ถามแล้วว่าหลักสูตรหมายถึงอะไรนะข้อสอบจะไม่ลงมาถามตรงนี้เพราะถ้าถามแบบนี้คือความจําครับ เราต้องจําแต่หลักสูตรนะครับข้อสอบหลักสูตรการสอบทุกวันนี้เขาจะไม่ถามเลยว่าหลักสูตรหมายถึงอะไรแต่เราก็จะไปต้องรู้ความหมายของมันเผื่อมันไม่ถามความหมายโดยตรงของหลักสูตรมันอาจจะไปถามนะครับว่าในสถานการณ์นะครับหลักสูตรคืออะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาดูหลักสูตรคุริคูล,ลัมครับกรมวิชาการได้ให้ความหมายของหลักสูตรเขาว่าหลักสูตรคืออะไรครับข้อกําหนดว่าด้วยจุดมุ่งหมายแนวทางวิธีการเนื้อหา นะครับสาระในการวัดผลประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนะครับเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเจตคติและพฤติกรรมตามที่กำหนดไว้ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพราะฉะนั้นกรมวิชาการบอกว่าหลักสูตรคืออะไรครับหลักสูตรคือจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายคืออะไรจุดมุ่งหมายคือปลายทางเรากําหนดปลายทางนะครับที่ผู้เรียนจะได้รับว่าเรียนจบหลักสูตรนี้ไปแล้วผู้เรียนจะได้อะไรปลายทางที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนคืออะไร นะครับแนวทางคําว่าแนวทางคืออะไรเราจะนําหลักสูตรนี้ไปใช้อย่างไรแนวทางคือแนวทางในการปฏิบัติใช่ไหมครับว่าจะนําหลักสูตรนี้ไปใช้อย่างไรนะครับแนวทางว่าหลักสูตรนี้ต้องใช้กับคนหมู่มากหลักสูตรนี้นะฮะต้องใช้กับคนกลุ่มนี้นะครับนี่คือแนวทางในการนําหลักสูตรไปใช้ต่อไปครับวิธีการและเนื้อหาว่าในหลักสูตรนี้มีวิธีการนะครับในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรเนื้อหาคืออะไร รวมไปถึงอะไรครับการวัดผลนะครับและประเมินผลในการจากกัดการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายของกรมวิชาการครับนั่นคือหนึ่งหลักสูตรคืออะไรครับหนึ่งคือจุดมุ่งหมายว่าไปทางที่ผู้เรียนจะได้หลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้ไปแล้วผู้เรียนจะได้อะไรนะครับแนวทางในการนําหลักสูตรนี้ไปใช้ก็คือจะปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับตัวหลักสูตรนี้วิธีการเละเนื้อหาคือจะสอนอย่างไรนะครับเนื้อหาอะไรและสุดท้ายคือการวัดผลประเมินผลคือจะรู้ได้ไงว่า ผู้เรียนมีจุดหมายตามที่เราตั้งไว้ตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้เราต้องทําการวัดผลประเมินผลนะครับอันนี้คือความหมายตามกลุ่มวิชาการ 2. ความหมายตามนะครับแนคิดของดรธรรมรงบัวศรีบอกว่าหลักสูตรคืออะไรครับหลักสูตรคือประสบการณ์ทุกอย่างที่โรงเรียนให้จัดให้แก่เด็กครับอะไรก็แล้วแต่ที่โรงเรียนจัดให้แก่เด็กนั่นคือส่วนประกอบของหลักสูตรประสบการณ์ทุกอย่างนะครับเป็นส่วนประกอบของหลักสูตรนะที่โรงเรียนจัดให้แกเด็กอันนี้คือความหมายของ นะครับดรธรรมรงบัวศรีอันนี้คือในนะครับแนวคิดของในประเทศไทยของเราต่อไปอ,ออกไปต่างประเทศบ้างนะครับคนนี้ทาบ้านะครับเราจะได้ยินชื่อบ่อยๆทาบ้าบอกว่าห <c oughs> ลักสูตรคืออะไรครับหลักสูตรคือแผนครับเป็นแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สั้นๆเลยทาบ้าบอกหลักสูตรคือแผนเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับแผนคําว่าแผนคืออะไร แผนคือสิ่งที่เราต้องดําเนินการใช่ไหมครับนะในการจัดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นหลักสูตรก็คือแผนในการดําเนินการที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นะครับเป็นแผนอันนี้คือความหมายของทาบาต่อไปคนนี้สําคัญครับคาร์เตอร์วีกูดกูดบอกว่าหลักสูตรคืออะไรกูดได้ให้ความหมายเกี่ยวกับหลักสูตรไว้3ประการเขาว่าหนึ่งหลักสูตรคือเนื้อหาวิชาครับเนื้อหาวิชาที่จัดไว้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพื่อสําเร็จหรือรับประกาศนิยบัตในสาขาวิชาหนึ่งนั่นคือหนึ่งความหมายของหลักสูตรตามในคิดของคัตเตอร์วิคูบอกว่าหนึ่งหลักสูตรคือเนื้อหาวิชาเอาเนื้อหาเอาความรู้นะครับมาให้กับเด็กเพื่อให้เด็กสําเร็จการศึกษานะครับในการศึกษาในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งสองคัตเตอร์วิคูบอกว่าหลักสูตรมันคือเขาโครงสร้างของเนื้อหาวิชามันคือเขาโครงสร้างของเนื้อหาวิชานั่นคือเขาโครงที่เราต้องการจัดให้กับผู้สอน ซึ่งโรงเรียนนะครับนะจะจัดให้แก่เด็กหรือให้ผู้เรียนเนี่ยเพื่อให้เด็กได้สําเร็จการศึกษาเพื่อสามารถศึกษาต่อในอาชีพต่อไปนั่นะคือประเด็นที่2คือหลักสูตรคืออะไรครับอ่าเขาคงนะครับโครงสร้างนะครับของเนื้อหาวิชาและ3กู๊ดบอกว่าหลักสูตรคือกลุ่มวิชาและการจัดประสบการณ์นะครับหลักสูตรคือกลุ่มวิชาและการจัดประสบการณ์นั่นก็คืออะไรครับ าการกําหนดไว้ผู้เรียนได้เรียนภายใต้การนานะครับของโรงเรียนว่าต้องการให้เด็กเรียนรู้อะไรกลุ่มวิชาอะไรเรื่องอะไรนะครับนี่คือความหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของคาร์เตอร์บีกูดเพราะฉะนั้นกูดบอกว่าหลักสูตรหนึ่งคือเนื้อหาวิชานะครับที่จะทําให้เด็กสําเร็จการศึกษา2หลักสูตรคือโครงสร้างทั่วไปของเนื้อหาวิชานะว่าจะสอนอะไรสอนอย่างไรและ3หลักสูตรคืออะไรครับการจัดประสบการณ์ นะครับโดยการจัดของโรงเรียนนั่นเองอันนี้คือความหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของนักวิชาการศราึกษาหรือนักจิตวิทยาจริงๆความหมายของหลักสูตรมีเป็น10นะครับยีความหมายตามแนวคิดนะครับแล้วแต่ว่านักวิชาการศราึกษาคนไหนจะให้ความหมายนะครับแต่ข้อสอบที่มันเคยออกนะครับมันจะถามอยู่ไม่กี่นะครับไม่กี่แนวคิดอย่างเช่นแนวคิดของทาบ้าแนวคิดของกู๊ดนี่ออกข้อสอบมาก่อนเมื่อก่อนหรือกรมวิชาการศึกษา แต่ปัจจุบันนี้ข้อสอบจะไม่ถามแล้วว่าหลักสูตรหมายถึงอะไรแต่มันจะถามโดยรวมหรืออาจจะถามเป็นสถานการณ์เพราะฉะนั้นความหมายของหลักสูตรโดยรวมหลักสูตรคืออะไรครับสรุปหลักสูตรคืออะไรครับหลักสูตรคือมวลประสบการณ์ที่ครูได้สร้างสรรค์โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้สามารถดํารงชีวิตนะครับอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขและเจริญง่ำวยอันนี้คือความหมายโดยรวมคือเอาแนวคิดทั้งหมด นะครับเอาแนวคิดของนักวิชาการศึกษานะครับเอาแนวคิดของนักจิตวิทยาเนี่ยเอามารวมกันว่าความหมายของหลักสูตรคืออะไรเพราะฉะนั้นหลักสูตรความหมายโดยรวมคือมวลประสบาการณ์ที่ครูได้จัดให้แก่ผู้เรียนเนี่ยมวลคําว่ามวลคืออะไรมวลคือทั้งหมดมีอะไรบ้างนั่นแหละครับที่ครูจัดให้แก่ผู้เรียนนี่คือความหมายของหลักสูตรโดยรวมแต่ก็ต้องดูว่าหลักสูตรมันจะถามข้อสอบมันจะถามว่าหลักสูตรหมายถึงอะไรถ้าถามว่าหลักสูตรหมายถึงอะไรต้องดูว่าตามแนวคิดของนักจิตวิทยการศึกษาหรือนักวิชาการหรือตาม ความหมายโดยรวมถ้าความหมายโดยรวมเราสูตรคือมวลประสบการณ์ทั้งหมดนะใช่ไหมครับที่ครูจัดให้แก่ผู้เรียนนั่นเองอันนี้คือความหมายของตัวหลักสูตรครับอ่ะต่อไปครับทีนี้เรามาดูความสําคัญของหลักสูตรครับว่าหลักสูตรเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรนะครับมีความสําคัญอย่างไรเรามาดูหลักสูตรเขาบอกว่าหลักสูตรมันเปรียบเสมือนอะไรครับเข็มทิศครับ หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใช้ในการจัดการศึกษารับการศึกษาจะเป็นอย่างไรเราก็มาดูที่ตัวหลักสูตรนี่แหละครับว่าหลักสูตรเขาต้องการให้ผู้เรียนบนรรลุอะไรครับจุดมุ่งหมายครับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนะครับตามแผนการศึกษาชาตินะว่าแผนการศึกษาชาตินะครับ,รรบ,รรบพรบรรรรรรสองพศส,สองพันห้าร้อยสี่สิบสองเนี่ยพรบการศึกษาชาตินะครับต้องการให้ผู้เรียนนะครับมีอะไรได้อะไรเพราะฉะนั้น หลักสูตรมันก็คือเข็มทิศที่จะทําให้ผู้เรียนบนรรลุตามจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาชาตินะครับและในตัวหลักสูตรเองนะครับเขาบอกว่าหลักสูตรคือเข็มทิศเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าการศึกษาจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรานํามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรจะทําให้รู้ครับว่าผู้เรียนจะมีจุดมุ่งหมายตามแผนการศึกษาของชาติไ,ไว้ว่าอย่างไร นะแผนการศึกษาชาติปศ2 5 4 2นระครับระบุเลยครับว่าผู้เรียนน,นะครับเรียนไปแล้วต้องมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายใช่ไหมความรู้คุณธรรมจริยธรรมนั่นแหละครับอันนั้นคือจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาชาติเพราะฉะนั้นตัวหลักสูตรก็เป็นนะครับสิ่งสําคัญที่จะทําให้เป็นไงผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาชาติทีนี้เรามาดูวีเลอร์บอกว่าหลักสูตรมีความสําคัญอย่างไรวีเลอร์บอกว่าหลักสูตร มันคือมวลประสบการณ์ที่ผู้เรียนหรือโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้จัดให้กับผู้เรียนซึ่งจะนําไปสู่อะไรครับนําไปสู่จุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาชาติดตรธรรมรงบรัวศรีบอกว่าหลักสูตรคืออะไรหลักสูตรคือแผนซึ่งได้ออกแบบจะทาขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมายการจัดเนื้อหากิจกรรมและมวลประสบการณ์เพื่อจะนําผู้เรียนไปสู่อะไรครับจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาชาติต่อไปครับอ่าคุณสัน ทำบํารุงบอกว่าหลักสูตรมีความสําคัญหนึ่งหลักสูตรคืออะไรครับหลักสูตรมันเป็นแผนครับเป็นแผนปฏิบัติงานของครูนะเป็นแผนในการปฏิบัติงานของครูเพราะหลักสูตรจะกําหนดจุดมุ่งหมายใช่ไหมครับเนื้อหาสาระการจัดเกีย่ยวกับการเรียนการสอนและการประเมินผลไว้เป็นแนวทางเพราะฉะนั้นหลักสูตรมันคืออะไรแผนปฏิบัติงานของครูครูจะรู้ได้ไงครับว่าเราต้องสอนเด็กอย่างไรสอนให้เด็กได้อะไร นี่แหละครับเราก็ต้องมาดูที่ตัวหลักสูตรมันคือแผนปฏิบัติงานของครูเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราต้องสอนอะไรเด็กต้องรู้อะไร2บอกว่าหลักสูตรเป็นข้อกําหนดแผนการเรียนการสอนว่าเราต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้อะไรเพื่อให้ผู้เรียนบนรรลุตามจุดมุ่งหมายของอะไรครับแผนการศึกษาชาติ 3. หลักสูตรเป็นเอกสารใช่ไหม หลักสูตรเป็นตัวเอกสารแน่นอนนะครับแต่ละโรงเรียนต้องจัดตามขึ้นนะครับเป็นเอกสารนะครับซึ่งเป็นบัญญัติของทางรัฐบาลเพื่อให้บุคคลนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นหลักสูตรคือให้เด็กรู้อะไรครูต้องสอนอย่างไรครูผู้สอนต้องปฏิบัติตามครับเป็นเอกสารของทางราชการ 4. หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา กขว่าเป็นเกณ์มาตรฐานการศึกษาคืออะไรครับเพื่อควบคุมใช่ไหมครับการเรียนการสอนในสถาบาันการศึกษาในระดับต่างๆเนี่ยให้เป็นไปตามอะไรครับมาตรฐานนะครับเป็นไปตามมาตรฐานในการจัดสรรงบประมาณบุคลากรอาคารนะครับสถานที่วัสดุอุปกรณ์อื่นๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรมันคือเกณฑ์มาตรฐานในการจะจัดสรรอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหลักสูตรเป็นแผนดําเนินง,งานของผู้บริหารการศึกษาผู้บริหาร นะครับก็ต้องไปดูตัวหลักสูตรว่าหลักสูตรเขาเขียนให้ผู้เรียนรู้อะไรการบริหารการศึกษาก็ต้องดูตามหลักสูตรใช่ไหมครับเพื่อควบคุมดูแลนะครับและติดตามผลเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจากการศึกษานะครับตามนโยบายของรัฐบาล 6. หลักสูตรเป็นตัวกําหนดแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกง,งามเราจะทําให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกง,งามเกิดขึ้นได้อย่างไรเราต้องมาดูที่ตัวหลักสูตรว่าผู้เรียนจะรู้อะไรเรียนไปแล้วได้อะไร มันคืออะไรมันคือแนวทางในการจะส่งเสริมนะครับความจเจริญงอกงางมให้กับผู้เรียนเจ็หลักสูตรจะเป็นตัวกําหนดลักษณะรูปร่างของสังคมสังคมจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตัวหลักสูตรเพราะอะไรหลักสูตรมันคืออะไรครับตัวกําหนดลักษณะรูปร่างของสังคมอย่างเช่นหลักสูตรแกนกลางห้าหนึ่งนะครับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางห้าหนึ่งใช้ปัจจัยปฏิรูปนิยมคือต้องการอะไรครับแก้ไขปัญหาสังคมใช่ไหม ต้องการแก้ไขปัญหาสังคมนั่นคือหลักสูตรเกรกลางหานึ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันคือตัวกําหนดลักษณะรูปร่างของสังคมคนในสังคมจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรานามาใช้อย่างเช่นเมื่อก่อนหลัก,กส,สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2544าบอกว่าเป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างคนเก่งคนดีใช่ไหมเก่งดีมีสุขคือเด็กเรียนไปแล้วต้องเป็นคนเก่งครับเรียนไปแล้วต้องเก่งแต่หลักสูตรแกงกลางหนึ่งไม่ใช่นะครับหลักสูตรงเด็ก่อน พอเป็นคนดีเสร็จค่อยเป็นคนเก่งมันจึงเกิดวลีนี้อะไรดีเก่งมีความสุขถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเราเรียนใช่ไหมสมัยปฐมมต้นมัธยมเมื่อก่อนตอนที่เราใช้หลักสูตรสีเราจะได้ยินคํานี้คือเก่งดีมีสุขคือเรียนไปแล้วเป็นคนเก่งอันนี้หลักสูตรสีแต่หลักสูตรกลางกาั้นหนึ่ว่าไม่ใช่เรียนไปแล้วต้องเป็นอะไรต้องเป็นคนดีเป็นคนดีก่อนเพราะหลักสูตรกลางขั้นหนึ่งเขาเน,น้นการสร้างคนดีครับคนดีเพื่อที่จะให้คนดีมาทําอะไรปฏิรูปสังคมแก้ไขปัญหาสังคมนั่นแหละ ต่อันนี้คือหลักสูตรแกลางๆข้อหนึ่งนะครับ 8. หลักสูตรจะเป็นตัวกําหนดแนวทางความรู้ในการอะไรครับพัฒนากําลังคนนะครับในการพัฒนากําลังคนนะครับและ 9. หลักสูตรเป็นตัวบ่งชี้ความเจริญของประเทศใช่ไหมบางคนบอกว่าหลักสูตรของประเทศไทยตอนนี้ยิ่งเรียนยิ่งถอยหลังลงของนั่นแหละครับแต่ละประเทศก็จะใช้หลักสูตรไม่เหมือนกันนะครับแต่ละประเทศก็จะใช้ตัวหลักสูตรไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับแต่ละคน ไม่ใช่แต่ละคนแต่ละประเทศนะครับก็จะมีเป้าหมายของหลักสูตรไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรคือตัวบ่งชี้ความเจริญของประเทศเพราะฉะนั้นหลักสูตรมันคืออะไรหลักสูตรคือตัวกําหนดทุกอย่างแทบทุกอย่างเลยนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับผลนะครับจุดมุ่งหมายนะครับอะไรก็แล้วแต่ต้องมาจากหลักสูตรหลักสูตรกําหนดให้รู้อะไรหลักสูตรกําหนดให้เป็นอย่างไรนะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นหลักสูตรคือตัวกําหนดทุกอย่าง อ่าโอเคครูมงคลบอกว่าหลักสูตรคือตัวกําหนดแทบทุกอย่างเลยนะครับถูกต้องครับนะครับโอเคเนาะอันนี้คือความสําคัญของหลักสูตรครับต่อไปมาดูองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับหลักสูตรมีองค์ประกอบสําคัญนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด4องค์ประกอบนะครับ4องค์ประกอบของหลักสูตรนะครับโอเคเนาะอ่าตอนนี้หน้าเพจเป็นยังไงเหมือนจะ ้างหรือเปล่านะครับไม่รู้นะโอเคเนาะ,ะไปดูองค์ประกอบของหลักสูตรองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้หลักสูตรมันสมบูรณ์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดก,การเรียนการสอนการประเมินผลหรือการปรับปรุงการเรียนการสอนองค์ประกอบของหลักสูตรมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4องค์ประกอบ1องค์ประกอบที่1ครับคือความมุ่งหมายของหลักสูตรครับ objective ครับ ความมุ And, ่งหมายของหลักสูตรคืออะไรครับความมุ่งหมายของหลักสูตรเปรียบเสมือนการกําหนดทิศทางของการจัดการศึกษาครับนี่การจัดการศึกษาจะเป็นอย่างไรหรือการศึกษาจะเป็นอย่างไรเรามาดูที่ความมุ่งหมายของหลักสูตรคราว่าหลักสูตรเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรต้องการให้เด็กเป็นคนดีต้องการให้เด็กเป็นคนเก่งต้องการให้เด็กมีความสุขนี่ครับมันอยู่ในความมุ่งหมายของหลักสูตรว่าเด็กเรียนจบไปแล้วเด็กจะได้อะไรเพราะฉะนั้นความมุ่งหมายของหลักสูตรมันก็คือทิศทางของการจัดการศึกษา นะครับว่าต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่กําหนดไว้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอะไรก็แล้วแต่นั่นคือความมุ่งหมายของหลักสูตรเพราะฉะนั้นองค์ประกอบแรกเลยหนึ่งความมุ่งหมายของหลักสูตรเราไปเปิดดูหลักสูตรดูความมุ่งหมายมอนว่าเด็กเรียนไปแล้วเด็กต้องเป็นอย่างไรมีคุณลักษณะอย่างไรเรียนไปแล้วต้องเป็นคนดีนะเรียนไปแล้วต้องเป็นคนเก่งนะเรียนไปแล้วต้องเป็นคนมีความสุขนะเนี่ยอยู่ในความมุ่งหมายของหลักสูตร เลนในความมุ่งหมายของหลักสูตรมันก็จะประกอบไปด้วย2ลักษณะคือหนึ่งหลักการของหลักสูตรหลักการของหลักสูตรคืออะไรครับหลักการก็คือแนวทางใช่ไหมนะรหรือทิศทางในการจัดการศึกษาซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกส่วนทุกฝ่ายนะครับในการศึกษานั้นจะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพราะฉะนั้นหลักการของมันคือเพื่อให้ผู้เรียนมีความมุ่งหมายหนึ่งมันต้องมีหลักการว่าผู้เรียนจะมีจุดมุ่งหมายตามที่เรากําหนดไว้เนี่ยหลักการปฏิบัติแนวปฏิบัติ คือต้องทําอย่างไรและ2ลักษณะที่2คือจุดหมายของหลักสูตรจุดหมายคืออะไรจุดหมายคือปลายทางนั่นคือพฤติกรรมต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆที่ต้องการไปไงให้เกิดขึ้นแก่ใครครับผู้เรียนครับคือจุดหมายคือปลายทางนะครับอันนี้คือองค์ประกอบที่1ความมุ่งหมายของหลักสูตร objective ต่อไปองค์ประกอบที่2ครับเนื้อหาวิชานะครับ content content ค,คืออะไร สาระสําคัญเราต้องการให้ผู้เรียนได้อะไรรู้อะไรนั่นคือสาระสําคัญที่เรากําหนดไว้ในหลักสูตรในชัดเจนครับว่าเด็กต้องเรียนเรื่องนี้เด็กต้องรู้สิ่งนี้เด็กต้องปฏิบัติอย่างนี้นี่คือเนื้อหาวิชาหรือคอนเทนต์สาระสําคัญที่กําหนดไว้ในหลักสูตรโดยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์เพื่อพัฒนาไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตรนั่นคือเนื้อหาวิชาจะนําไปสู่อะไรครับเนื้อหาวิชาจะนําไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร นะครับเด็กจะมีนะครับความมุ่งหมายตามที่เรากําหนดนั่นคือเราต้องมาดูเนื้อหาวิชาว่าต้องการให้เด็กรู้อะไรเรียนอะไรปฏิบัติอย่างไรนะครับอยู่ในเนื้อหาวิชานะครับองค์ o, ประกอบที่3คือการนําหลักสูตรไปใช้นะครับ,รบ,รบการนําหลักสูตรไปใช้นะครับ curriculum นะครับ implementation นะครับการนําหลักสูตรไปใช้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดเลย นะครับว่าผู้เรียนจะมีจุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรกําหนดไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นการนําหลักสูตรไปใช้มันก็คืออะไรครับการแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติคําว่าการแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติคืออะไรครับจากหลักสูตรที่มันเป็นเล่มอยู่เนี่ยที่เราเขียนขึ้นมาจัดตามรูปนาเป็นเล่มๆเนี่ยนะครับมันจะถูกนําไปใช้ก็ต่อเมื่ออะไรครับมันเกิดการจัดการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นการสอนจึงเป็นอะไรครับหัวใจของการนําหลักสูตรไปใช้ เมื่อก่อนนี hm okay. so, ้ก <It> ็สอบออกบ่อยนะครับว่าหัวใจสําคัญของการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติคืออะไรนั่นก็คือการสอนนี่เลยเป็นหัวใจสําคัญเลยครับในการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติการสอนเป็นหัวใจสําคัญของการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตินะครับว่าหลักสูตรนะครับจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นนั่นคือการนําหลักสูตรไปใช้หลักสูตรจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อมีการจัดการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นการเอาหลักสูตรไปใช้ก็คือกระบวนการขั้นตอนในการแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติและกระบวนการขั้นตอนในการแปลงหลักสูตรไปสู่นะครับแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติหัวใจสําคัญของมันคืออะไรคือการสอนนี่ครับเป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับโอเคเนาะอันนี้คือการนําหลักสูตรไปใช้หรือการแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตินะครับเมื่อก่อนนี้เขาสอบบ่อยว่าหัวใจสําคัญของการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติคือการจัดการเรียนรู้หรือการสอนนั่นเองการจัดการเรียนการสอนโอเคเนาะ ตัวนี้ไปเลยไปองค์ประกอบที่4เลยครับองค์ประกอบที่4การประเมินผลครับ evaluation เราจะรู้ได้ไงเขาว่าผู้เรียนนะบรรูุจุดมุ่งหมายตามที่เรากําหนดเราก็ต้องทําอะไรครับวัดผลและประเมินผลเราจะรู้ได้ไงว่าผู้เรียนนะครับบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่เราสู่กําหนดเราก็มาวัดผลประเมินผลดูว่าอ่าผู้เรียนเรียนไปแล้ววัดผลไปแล้วทําก็สอบได้ไหมมีความรู้ไหมตอบคําถามได้ไหมนั่นคือเราต้องทําอะไร เราต้องวัดผลและประเมินผลนิวาเลวิชันนี่แหละนะครับเราถึงจะรู้ว่าผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่นะครับทั้งหมดนี้นะครับสรุปได้ว่าอะไร1นนะครับจากแนวคิดทั้งหมดที่กล่าวมานะครับ1จุดมุ่งหมายของหลักสูตรคืออะไรครับจุดมุ่งหมายคือสิ่งที่ต้องการไปไงให้เกิดกับผู้เรียนหลังจากเรียนจบหลักสูตรไปแล้วนี่คือคําว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเรียนไปแล้วเด็กได้อะไร สิ่งที่ผู้เรียนจะได้คืออะไรนี่คือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2. โครงสร้างเนื้อหาสาระคอนเทนต์เนื้อหาวิชานะครับสิ่งที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายนั่นก็คืออะไรครับเนื้อหาวิชาคําว่าต้องการให้ผู้เรียนได้รู้อะไรเรียนรู้อะไรมีทักษะอย่างไรรวมทั้งมีประสบการณ์ที่ต้องการให้ได้รับนั่นคืออะไรครับ KPA รู้อะไรปฏิบัติอะไรได้และมีคุณลักษณะอย่างไร กำหนดไว้ในเนื้อหาสาระ 3. เพิ่มขึ้นมาคืออัตราเวลาเรียนนะครับอัตราเวลาเรียนคือเราต้องทํากิจกรรมใว้ผู้เรียนยังไงอได้เรียนนะครับครบถ้วนตามกระบวนการนะครับกาหนดไว้ว่าเด็กต้องเรียนกี่ชั่วโมง1ปีเรียนกี่ชั่วโมง1ึงวิชาต้องเรียนกี่ชั่วโมงเนี่ยกำหนดไว้ในเวลาเรียนเลย 4. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อนะครับทั้งนี้ทั้งหมดนี้คือแนวทางในการนําหลักสูตร ไปสู่การปฏิบัตินั่นแหละครับก็คือกิจกรรมการเรียนการสอนก็คือเราจะนําหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมคือเราจะนําหลักสูตรนี้ไปปฏิบัติอย่างไรคือการจัดการเรียนการสอนและสุดท้ายคือการวัดผลและประเมินผลนะครับการวัดผลและประเมินผลก็เพื่อดูว่าผู้เรียนมีประสิทธิภาพบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่นี่อันนี้คือนะครับองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของหลักสูตรนะครับ ประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับความมุ่งหมายของหลักสูตรเลยองค์ประกอบแรกผู้เรียนเรียนไปแล้วนะครับจะได้อะไรต้องการ,네การเกิดนะครับต้องการให้เกิดอะไรแก่ผู้เรียนนะครับนี่คือองค์ประกอบที่1องค์ประกอบที่2คือเนื้อหาวิชาคอนเทนต์ว่าสาระสําคัญที่ต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้มีอะไรบ้างต้องการให้ผู้เรียนได้อะไรนะครับ 3. การนําหลักสูตรไปใช้คือรีครลัม ก็คือการแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตินะว่าต้องนะครับการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างไรก็คือแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติครูจัดการเรียนการสอนและสุดท้ายคือการวัดผลประเมินผล e v a l u a t i o n รู้ได้ไงว่าผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรกําหนดไว้โอเคน้องอันนี้คือองค์ประกอบของหลักสูตร4องค์ประกอบนะครับจำง่ายๆ keyword สั้นๆองค์ประกอบของหลักสูตร4ี่องค์ประกอบ1มุ่งใช่ไหมครับอ่า หาใช้ผลนี่ครับคีย์เวิร์ดเอาสั้นๆเลยมุ่งหาใช้ผลนะครับนี่คือองค์ประกอบของหลักสูตร4องค์ประกอบนะน,นี้ออกข้อสอบบ่อยไม่ใช่บ่อยเลยออกแทบจะทุกปีนะครับองค์ประกอบของหลักสูตรว่าอยู่ในองค์ประกอบที่เท่าไหร่นะครูจัดก,การเรียนการสอนอยู่ในองค์ประกอบที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ข้อสอบจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่านะครูมุงครูมงคงบอกว่า มุ่งเนื้อนํามเมินนะครับนะเพิ่มหัวใจมาด้วยนาใช่ไหมนาก็คือการนำหลักสูตรไปใช้นะครับมุ่งเนื้อนำเมิน่ามุ่งเนื้อนํามเมินอ่าโอเคอันนี้ก็แล้วแต่คีย์เวิร์ดนะครับแต่ละคนนะครับจะใช้ในการจาแค่นั้นเองนะครับโอเคอันนี้คือองค์ประกอบของหลักสูตรทั้ง4องค์ประกอบนะครับมุ่งนะครับก็คือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร นะครับเนื้อหรือบางคนเนื้อผมหาบอกเนื้อนะก็คือเนื้อหานั่นแหละนะครับอ่าหาก็คือเนื้อหาสาระสําคัญนะครับใช้คือการนําหลักสูตรไปใช้นะครับแปลหลักสูตรไปสู่การปฏิบัตินะครับผลก็คือการประเมินผลนะครับโอเคเนาะเอาที่ครูสะดวกจําแบบไหนก็จําแบบนั้นนะครับโอเค <c oughs> ต่อไปไปดูประเภทของหลักสูตรครับ หลักสูตรแบ่งออกเป็นนะครับหลักๆเลยมีอยู่แปประเภทนะครับแต่ตรงนี้นะครับข้อสอบอาชีวะนะครับอาชีวะล่าสุดที่สอบนะครับที่ผ่านมานะครับถามประเภทของหลักสูตรอยู่นะว่าหลักสูตรแบบนี้เป็นหลักสูตรแบบไหนนะครับอ่ะเรามาดูประเภทของหลักสูตรนะครับหลักสูตรแต่ละประเภทแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันในประเด็นอะไรครับประเด็นสําคัญว่าต้องการให้ผู้เรียนได้อะไร นะครับซึ่งแต่ละประเภทของหลักสูตรจะนําแนวคิดหรือปรัชญ,ญาในการจัดก,การศึกษาเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรแต่ละหลักสูตรซึ่งสามารถจําแนกออกได้เป็นทั้งหมด8ประเภทนะครับเราไม่ต้องไปท่องจําทั้งแปประเภทเรารู้นะครับเฉพาะนะครับหลักสูตรแบบนี้เขาเน้นอะไรแค่นั้นพอไม่ต้องไปท่องจามันทั้งหมดนะครับหนึ่งหลักสูตรแบบเนื้อหาวิชา คว่าหลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาตามชื่อเลยมันเน้นอะไรมันเน้นเนื้อหาวิชาใช่ไหมเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาเป็นหลักเลยนะครับนี่คือหลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาอย่างเช่นเมื่อก่อนตามมารถไฟรถไฟพาตามมาเนี่ยคือเราเน้นเนื้อหาวิชาต้องการให้เด็กจําความรู้นะครับจําเนื้อหาวิชานะครับอันนี้คือหลักสูตรแบบที่1ประเภทที่1เนื้อหาวิชาหลักสูตรประเภทที่2หลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชาซึ่งเป็นหลักสูตรนะครับที่นํา นะครับหลักสูตรรายวิชาในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่และว,วิชาเนี่ยเอามาแตกแยกกันมากขึ้นนะครับแต่เนื้อหานั้นมันเป็นไงครับมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับลักษณะเหมือนกันนะครับเอามารวมกันไว้อันนี้คือหลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชานะครับหลักสูตรประเภทที่3หลักสูตรแบบหมวดวิชาคําว่าหมวดคือแบ่งะไรแบ่งเป็นหมวดแบ่งเป็นหมู่เห็นไหมครับอ่า หลักสูตรลักษณะนี้จะมีจุดมุ่งหมายและผสมผสานเนื้อหาวิชาที่มีลักษณะเป็นไงลักษณะเหมือนกันใกล้เคียงกันอย่างเช่นสังคมศึกษาสังคมศึกษา,กษาแบ่งออกเป็นอะไรภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองพวกนี้ก็คือมีลักษณะลักษณะใกล้เคียงกันเอาจัดไว้เป็นหมวดเดียวกันนะให้มันอยู่ในหมวดเดียวกันอย่างเช่นฟิสิกส์เคมีชีวะใช่ไหมก็จัดให้อยู่ในหมวดวิทยาศาสตร์คือมีเนื้อหาลักษณะใกล้เคียงกัน อันนี้คือหลักสูตรแบบหมวดวิชา 4. หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์เน้นไปเลยนะครับหลักสูตรแบบนี้คือเน้นอะไรครับจะเน้นนะกิจกรรมคือให้ผู้เรียนได้เป็นไงให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจความถนัดสิ่งแวดล้อมอันนี้คือหลักสูตรแบบกิจกรรมเอาความหมายโดยรวมของมันก็พอไม่ต้องไปท่องจำนะครับเอาตามชื่อมันหลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์คือเน้นให้ผู้เรียนได้ไหมได้ปฏิบัติกิจกรรม นะครับตามประสบการณ์ในชีวิตจริงตามสิ่งแวดล้อมนะครับตามความสนใจนะครับของผู้เรียนหลักสูตรประเภทที่5คือหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมหลักสูตรนาแอสคาราบ้าหลักสูตรเพื่อชีวิตคือในหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมเป็นหลักสูตรที่เน้นอะไรครับเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากอะไรครับอ่าสังคมเรียนรู้จากสังคมสิ่งแวดล้อม โดยพยายามให้ตัวเองไปมีส่วนร่วมกับสังคมหรือนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นหลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมคือเรียนรู้จากอะไรครับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของตนเองและสังคมเนาะอันนี้คือหลักสูตรประเภทที่5หลักสูตรประเภทที่6คือหลักสูตรแกนกลางคําว่าหลักสูตรแกนกลางคืออะไรหลักสูตรแกนกลางคือหลักสูตรที่มีการผสมผสานเนื้อหาวิชาผสมผสานเนื้อหาวิชาไม่เหมือนกัน นะครับแต่เอาทุกเนื้อหาเนี่ยเอามาผสมกันเอามาผสมกันนะครับแล้วก็แบ่งปเป็น,นมวล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 นะครับอันนี้คือหลักสูตรแกนกลางนะครับหลักสูตรประเภทที่7 <c oughs> คือหลักสูตรแบบเอกภตตาพหลักสูตรแบบเอกภาพคือหลักสูตรที่จัดเนื้อหาตามอะไรครับตามความเหมาะสมครับนี่เน้นเลยเหมือนตามอัตภาพนะครับคำว่าอัตภาพคือนะครับตามความเหมาะสมอัตภาพคุณ เท่านี้คุณเรียนรู้แบบนี้ก็คือจัดให้ตามอัตภาพเลยนะครับซึ่งการจัดก,การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้จะขึ้นอยู่กับอะไรครับดุลพินิษของใครของครูผู้สอนต้องวิราะห์เขาว่าผู้เรียนนะครับมีความรู้แบบนี้นะครับสังคมแบบนี้ก็จัดให้ตามอัตภาพเขานี่อันนี้คือหลักสูตรประเภทที่7และหลักสูตรประเภทที่8สุดท้ายคือหลักสูตรบูรณาการหลักสูบบูรณาการคําว่าบูรณาการคืออะไรเอามารวมกันใช่ไหมครับ คือการผสมผสานครับ,นะรบผสมผสานเนื้อหาวิชาเข้าด้วยกันโดยไม่แยกเป็นรายวิชาอันนี้คือบูรณาการกันเลยนะครับไม่ต้องแยกเป็นรายวิชานะครับอาจจะมาจากหลายๆสาขาอย่างเช่นอะไรสเตมใช่ไหมครับนี่ก็คือนะครับการบูรณาการใน4สาขาวิชานะครับโอเคนาะอันนี้คือหลักสูตรทั้งหมด8ปประเภทนะครับของหลักสูตรโอเคเนาะ พราะฉะนั้นแต่ละหลักสูตรที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะมันจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและการเลือกว่าหลักสูตรนี้มันสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือแต่ละหลักสูตรมันมีรูปแบบจุดมุ่งหมายโครงสร้างนะครับแตกต่างกันออกไปซึ่งมันขึ้นอยู่กับอะไรครับยุคสมัยสังคมสภาพแวดล้อมบริบทนะครับที่มันแตกต่างกันถ้าเป็นหลักสูตรสมัยเก่าเมือ่อก่อนอาจจะเน้นเนื้อหาตามสภาพแวดล้อมตามบริบท แต่หลักสูตรปัจจุบันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นทุกวันนี้เราใช้หลักสูตรแกนกลางอยู่นะครับและเราได้ยินหลักสูตรสมรรถฐานสมรรถนะเนี่ยก็มีการนะครับพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มันเข้ากับอะไรครับสภาพแวดล้อมบริบทและสังคมแค่น,นั้นเองเนาะโอเคอันนี้คือหลักสูตรทั้ง8ปประเภทครับครูมินบอกผมจำแค่หลักสูตรเน้นหาเน้นจำนะครับ และหลักสูตรที่เราใช้กันพอนะครับนะรับส่วนมากเรานะครับข้อสอบเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรนะครับมันจะถามอ,อยู่เกี่ยวกับความหมายของแต่ละหลักสูตรอย่างเช่นอาชีวะที่ผ่านมาออกมาหนึ่งข้อนะว่าหลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระนะรเป็นหลักสูตรแบบไหนเนี่ยอันนะี้ข้อสอบถามมาแบบนี้เลยนะเน้นเนื้อหาสาระแต่ก็คือหลักสูตรแบบอะไรอ่าหลักสูตรแบบนี้อ่าแบบเนื้อหาวิชาหรือแบบรายวิชาคือเน้นความรู้ความจําของเด็ก นะครับการถ่ายทอดวิธีการจากกัดการเรียนการสอนก็เน้นการถ่ายทอดความรู้ความจานะครับซึ่งมันก็มีผลมาจากอะไรครับปัญญาการศาึกษาจำไหมไหมปัญญาการศึกษา5หปัญญานะครับนั่นแหละมีอิทธิพลต่อ,อการพัฒนาหลักสูตรแต่ละหลักสูตรโอเคเนาะหลักสูตรฐานสมรรถนะลุงข้าบ้านเบกไว้แล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ยังใช้ในพื้นที่นวัตกรรมการอ่านสะารนำหลักสูตรฐานสมรรถนะเนาะ แต่ยังไม่ได้ประกาศใช้ทั่วประเทศแค่นั้นเองนะครับใช้ในพื้นที่นวัตกรรมการาึกษาหลักสูตรต้องทันสมัยสอดคล้องกับบริบทโลกถูกต้องใช่ไหมทําไมเราถึงต้องมีหลักสูตรแกนกลาง5้าหนึ่งฉบับปรับปรปุงปี60นนะครับต้องปรับปรุงให้มันเข้ากับนะครับบริบทโลกหลักสูตรต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับตามสังคมตามการเปลี่ยนแปลงใช่ซึ่งเป็นอะไรครับเป็นขั้นตอนแรกเลยในการพัฒนานหลักสูตรคือเราต้องดูอะไรครับบริบท นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในขั้นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอีกทีโอเคเนาะอ่ะอันนี้คือหลักสูตรทั้งหมด8ประเภทครับ 5. ลักษณะของหลักสูตรที่ดีนะครับเกี่ยวกับตัวลักษณะของหลักสูตรที่ดีนะครับลักษณะของหลักสูตรที่ดีหนึ่งหลักสูตรนะครับหลักสูตรที่ดีย่องสมผลต่อการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน นั่นคือหลักสูตรที่ดีมันต้องเป็นแนวทางให้กับใครผู้บริหารนําไปปฏิบัติเพื่อมีประสิทธิภาพส่วนครูนะครับหนึ่งเกี่ยวกับผู้บริหาร2ครูต้องนํามาใช้ในการจากกัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนเพราะฉะนั้นลักษณะของหลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะดังนี้หนึ่งมีความคล่องตัวสามารถป,ปรับปรุงและยืดหยุ่นให้เหมาะสมครับเห็นไหมมาเป็นข้อแรกเลยคือมันต้องยืดหยุนให้เหมาะสมกับอะไรครับ นะการเปลี่ยนแปลงของสภาพต่างๆนะให้มันเหมาะสมกับสภาพต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างดีคือเป็นไงให้เข้ากับบริบทสังคมเขาไปถึงไหนนะนะครับเรายังสอนเรื่องเดิมๆนะครับแบบเดิมๆอยู่เลยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องยืดหยุ่นนะข้อแรกสําคัญที่สุดถูกต้องครับคลุงลาวันนะเพราะฉะนั้นต้องมีความยืดหยุ่นสองหลักสูตรควรเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนการสอนบนรรลุตามจุดมุ่งหมาย วัตหลักสูตรคือเครื่องมือที่จะทําให้การจัดการเรียนการสอนม,มันบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ตามแผนการศึกษาชาตินะครับ 3. หลักสูตรที่ดีควรนะได้รับการพัฒนาจากบุคคลหลายฝ่ายนะครับต้องนะครับอย่าไ,ไม่ฟังความเห็นจากนะรประชาชนจากหน่วยงานนะครับรวมถึงนะครับรอบๆได้นะครับ,รนะรบอันนี้คือต้องได้รับการพัฒนาจากบุคคลหลายๆฝ่าย 4. หลักสูตรจะต้องจดสรรน,นะครับจะต้องจะได้ตามความมุ่งหมายของแผนการศึกษาชาติแผนการศึกษาชาติระบุไว้ว่าผู้เรียนต้องได้อะไรเพราะฉะนั้นจะต้องจัดได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของแผนการศึกษาชาติต้องการให้ผู้เรียนได้อะไรรู้อะไรปฏิบัติอะไร 5. หลักสูตรที่ดีจะต้องมีกิจกรรมหรือกระบวนการและเนื้อหาสาระที่มันนะครับมีความบริบูรณ์เพียงพอที่จะช่วยผู้เรียนทําเป็นยิดเป็นแก้ปัญหาเป็น หหลักสูตรที่ดีควรบอกแนวทางว่าเราจะใช้สื่ออะไรนะครับสร้างสื่ออะไรขึ้นมารวมไปถึงการวัดผลประเมินผลด้วยว่าฮะต้องวัดอย่างไรดูลักษณะแบบนี้ต้องวัดอย่างไรเนี่ยครับต้องบอกแนวทางทั้งหมดเลยนะครับ 7. หลักสูตรที่ดีจะต้องตอบสนองความต้องการและความสนใจของใครผู้เรียนและสังคมนี่ต้องตอบสนองความ ต้องการของผู้เรียนและสังคมว่าผู้เรียนต้องการอะไรสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมแบบไหนต้องตอบสังคมให้ได้นะครับแปหลักสูตรควรส่งเสริมความเจริญงอกง,งามให้กับผู้เรียนในทุกๆด้านนะต้องส่งเสริมนะครับความเจริญงอกงามให้กับผู้เรียนในทุกๆด้านนะครับ 9. หลักสูตรที่ดีควรชี้แนะแนวทางกระบวนการเรียนรู้นะครับว่าหลังจากเรียนจบในห้องเรียนไปแล้ว ผู้เรียนจะไปค้นหาศึกษาเพิ่มเติมได้จากไหนนะครับด้วยตนเองนะครับเนี่ยต้องชี้แนะแนวทางกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กด้วย10หลักสูตรที่ดีนะครับควรทำมาจากอะไรครับเออมาจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่างๆอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมือง การปกครองทั้งหมดจะต้องมาจากทุกๆด้านครับ11หลักสูตรจะต้องยึดผู้เรียนเป็นสําคัญอันนี้นะครับจะต้องยึดผู้เรียนเป็นสําคัญกิจกรรมเนื้อหาสาระจะต้องเหมาะสมกับธรรมชาติของใครของผู้เรียนจะต,ต้องยึดผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับและ12หลักสูตรที่ดีจะต้องสอดคล้องกับอะไรครับสาภาพความเป็นอยู่ของชีวิตประจําวันของผู้เรียน อย่างเช่นทุกวันนี้โลกไปถึงไหนและเทคโนโลยีไปถึงไหนครูยังมาสอนจดกระดานเขียนมาเดินแบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องนะครับสอดล้องกับสภาพการดำรงอยู่ของชีวิตของผู้เรียนอย่างเช่นทุกวันนี้เด็กเต้นทิกตอกเด็กรู้จักทิกตอกครูก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันจากการเรียนการสอนไม่ใช่ว่าครูไปเต้นทิกตอกตามเด็กนะนะครับเราอาจจะทำทิกตอกให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กเนี่ยอันนี้ก็คือสอดล้องกับสภาพการดำรงอยู่ชีวิตของผู้เรียนนะครับนะจากสิ่งใกล้ตัวใช่ไหมนะครับและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ <Kristen> <Austrian. S 1> <The> โอเคเนาะครูบางคนบอกลุงไม่ค่อยฟังบุคคลอื่นนะครับนะไม่ต้องพูดนะนะฟังไม่ฟังอันนั้นก็เรื่องของลุงนะครับนะโอเคอันนี้คือลักษณะของหลักสูตรที่ดีเพราะฉะนั้นเน,น้นๆลักษณะของหลักสูตรที่ดีหนึ่งเลยคือหลักสูตรต้องมีความยืดหยุนนะครับยืดหยุนปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการนะครับสังคมแวดล้อมนะครับเศรษฐกิจการเมืองการปกครองนะครับอันนี้คือลักษณะของหลักสูตรที่ดีโอเคครับ อ่ะต่อไปมาดูกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่ตอไปครับสวัสดีครับ